โอเคฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มดิโรงงานปรุงยาชนะโบสถ์นั่นเองก็สวิชชั่มน้อยอยู่กับประสบการณ์นั่นเองวันนี้นะฮะเรามาเล่นใหม่ครับเอาชีวิตรอด 1.20.1 กระต่อนั่นเองซึ่งตรงนี้เห็นพื้นที่โล่งๆตรงนี้ใช่ไหมใช่ฮะผมได้ไถพื้นที่ตรงนี้มาแล้วเนาะแล้วผมจะมาทำโรงงานปรุงยาตรงนี้ละกันมาซึ่งผมไปได้ไปออกแบบในในซิงเกิลเพลเยอร์มาแล้วเนาะตามที่ผมเคยโพสต์ไปในชุมชนนะฮะเผื่อใครยังไม่เห็นเนาะโอเคซึ่งฟาร์มไอ้ฟาร์มปลูกโรงงานปรุงยานี่คืออาจจะไม่มียาทุกอันนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือทรัพยากรผมไม่พอเนาะอาจจะมียาไนวิชั่นยาสเต็งยากันไฟยาหายใจใต้น้ำแล้วก็ยาสโลฟอลลิ่งแล้วก็ยาฮีนูแล้วก็รีเจนด้วยใช่น่าจะมียาประมาณนี้นะฮะอืมโอเคเก็บเข้าไปก่อนเก็บเข้าไปก่อนเราจะมาเริ่มทำเลยละกันเนาะซึ่งมันไม่ค่อยมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นซึ่งเอาเต็มถึงมันไม่ยากนั่นแหละแต่ว่าผมงมวงจรนานมากคือกว่าจะทำมันเสร็จอะมาต้องการนี้ด้วยฮะแล้วก็เลสโตนดัสโอเคทุกคนผมงมแก้วงจรมานานมากซึ่งนั่นแหละสภาพวงจรก็ประมาณนี้ฮะหลักการก็คือว่าตรงนี้เริ่มตรงไหนดีเริ่มด้านหลังก่อนแล้วกันด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นเรดสโตนคล็อก2อันพอมันเรดสโตนคล็อกก็ตามชื่อเนาะมันคือเรดสโตนเวลาก็คือพอมันจับเวลาเสร็จปุ๊บมันจะส่งกระแสไฟมาตรง2สายสายนึงมาที่ส่วนผสมอีกสายนึงมาที่เกี่ยวกับระบบระบบน้ำฮะซึ่งแน่นอนฮะเรดสโตนคล็อกนี้ผมตั้งเวลาพอดีกับการที่ว่ามันปรุงยาเสร็จพอดีเนาะนั่นแหละแล้วจากนั้นก็คือว่ามันก็จะทำอย่างนี้เลยทำตามที่ผมพูดเลยมันก็จะส่งของมาปรุงยาที่เครื่องปรุงยาตรงนี้จากนั้นพอไฟมันดับเสร็จปุ๊บยาที่เราได้ก็จะส่งมาด้านล่างพอดีอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะมีขวดเปล่ามาบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรก็มันเป็นส่วนน้อยอ่ะฮะซึ่งนั่นแหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือไม่ใช่ส่วนหนึ่งดิอันนี้ก็คือเครื่องแรกนะคะทุกคนอันนี้คือเครื่องปรุงยาเครื่องแรกที่ผมทำมันเสร็จแล้วผมต้องทำแบบนี้อีกหลายๆเครื่องเลยซึ่งนั่นแหละผมว่าเดี๋ยวผมว่าเราต้องขอสคิปละกันเนาะคือมันก็ไม่มีอะไรมากอ่ะมันก็ทำวงจรเหมือนเดิมแค่นั้นเลยอ่ะซึ่งไอ้ที่อื่นจะมีอันนี้ในวิชั่นไปแล้วใช่ปะแล้วก็ขาดยาฮิวยากันไฟยาตรวจที่สูงช้าลงยาแก๊สเทียยารีเจนแล้วก็ยาหายใจใต้น้ำยาสเต็งด้วยอ่ะฮะโอเคโอเอนเดอร์แมนโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาชุบชุบชุบโอ้ไม่ก็ทุกคนไม่ก็ผมทำเร็วมากเลยเร็วก็บ้าแล้วผมใช้เวลาประมาณโอ้นานมากเลยคือผมทับถ้าในชีวิตจริงผมอัดตอน10โมงและตอนนี้ก็เที่ยงแล้วผมง่ายๆคือผมทำที่นี่ไปประมาณ2ชั่วโมงสภาพก็ประมาณนี้ฮะวงจรอีลุงตุงนางมากเลยซึ่งผมไม่ไหวละผมน่าจะพักละเพราะว่าคือผมถ้าเกิดผมไม่มีเวลาจะมาตกแต่งละเดี๋ยวไว้วันหลังผมค่อยมาตกแต่งละกันอ้อใช่ที่แย่ก็คือว่าผมพื้นที่มีเท่านี้แล้วคือทรัพยากรผมมีเท่านี้มันก็เลยทำให้ผมได้มีแค่ยา5ประเภทก็คือหายใจใต้น้ำยากันไฟยาสปีดยาฮิวแล้วก็ยาไนวิชั่นก็น่าจะประมาณนี้มั้งสำหรับโรงงานปรุงยาของเรามันไม่เชิงโรงงานด้วยซ้ำอ่ะผมว่าผมน่าจะเปลี่ยนชื่อคลิปน่าจะเปลี่ยนเป็นตู้ปรุงยาอัตโนมัติอะไรอย่างนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาตกแต่งทีหลังแล้วกันคือตอนนี้คือเหนื่อยมากๆแล้วกับการทำวงจรอะไรของมันบ้าๆบอๆแบบเนี้ยไงก็ตามนะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้เนาะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชมด้วยนะไว้ถ้าเกิดคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมไปโหวตกันด้วยนั่นเองเนาะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับ โอเคทุกคนคือผมรู้สึกว่าฟาร์มผมจะล้นเกินไปผมก็เลยหลังจากที่ผมอัดคลิปเสร็จผมก็เลยมาตกแต่งมานิดหน่อยก็คือมีบล็อกคอนกรีตมีหลังคานิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ว่าหลังคาอันนี้คือผมไม่ได้ปิดฝาหลังคาเนาะก็คือว่าแบบผมต้องมาแก้วงจรหรือต้องมาเติมของอะไรในนี้ด้วยเอาล่ะงั้นไว้เจอกันใหม่ครับผมมาตกแต่งแล้วนะบ๊ายบาย